ุณผู้ชมกลับมานั่งหน้าจอเพื่อดูรายการไอ้คนหล่อลวงสเปเชียลตอนเบื้องหลังลับลวงหล่อกันแล้วใช่ไหมครับผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดความสนุกสุดฮาของเบรกนี้เลยจริงๆเพราะสมาชิกแก๊งต้มตุ๋นอีก2คนและอีกหนึ่งตัวละครลับที่ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนั้นเรียกได้ว่าพีคมากเริ่มกันที่นักแสดงหนุ่มที่ปรากฏตัวที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียกเสียงฮาได้เมื่อนั้นเขาคือเผือกพงศธรครับและในหนังเรื่องนี้เผือกจะต้องมารับบทที่ท้าทายความสามารถอีกครั้งเพราะเขาจะต้องรับบทเป็นพี่ชายของณเดชน์คุกิมิยะสวัสดีครับเผือกนะครับก็รับบทเป็นพี่โจรครับพี่โจรจะมาแบบเจียมเจี้ยมดูแบบเรียบร้อยดูแบบไม่น่าหลอกใครได้พี่โจรเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในสตอรี่ที่เขาจะหลอกเพชรอ่ะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญเพราะเป็นตัวที่ต้องเข้าไปรับเงินเราก็ต้องการคนที่แบบสตาร์ทติดง่ายเขามาถึงปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บพร้อมหัวเราะพร้อมจะรักเขาทันทีเลยฮะก็ต้องเป็นคนที่มีต้นทุนในความตลกพี่ชายพี่เองชื่อโจรอ๋อโจรภาษาอังกฤษเหรอโจรภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจรอ่ะเผือกอ่ะเป็นช้อยแรกๆที่ขึ้นมาในใจเลยแหละเพียงแต่ว่าเมฆเขาก็เคยร่วมงานกับเผือกมาแล้วเราก็เลยลองพยายามแบบเอ๊ะลองนึกถึงคนอื่นดูบ้างอะไรเงี้ยแต่พอนึกกลับมาเป็นเผือกแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยอยากเห็นจังเลย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเผือกนี่แหละแล้วก็พี่ว่าแม้ว่าจะเป็นคอมเมดี้เหมือนกันแต่ตัวพี่โจรเป็นคาแรคเตอร์คอมเมดี้แบบที่เราไม่เคยเห็นเผือกเล่นอ่ะเขาละเอียดยิบในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็การแสดงเขาบอกว่าเขาเซตคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นคุณลุงแล้วก็เป็นเหมือนแบบสล็อตอ๋อครับเป็นคนพูดน้ำเนิบอะไรเงี้ยแกก็จะมีสมาธิมากทุกครั้งก่อนเข้าฉากก็จะแบบเข้าล่างของแกอะไรเงี้ยแอคชั่นอันนั้นอ่ะเขาพร้อมมาก่อนแล้วก็เล่นแบบเนียนเหมือนเราเชื่อได้เลยว่าเออเขาคือพี่โจรในหนังเรื่องนี้และเพื่อเป็นการแสดงความสนิทสนมกันระหว่างพี่ชายน้องชายคู่นี้ที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กเผือกจึงต้องมารับบทหนักด้วยการอุ้มน้องชายอย่างณเดชน์เข้าเอวรับบทหนักจริงๆใช่ไหมครับเผือกหนักครับก็น้ำหนักของชายชะกันที่เล่นกล้ามอะเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากหนักใจในเรื่องนั่นแต่เห็นในบทแล้วว่าเราต้องอุ้มณเดชในแบบที่แบบเหมือนผู้ใหญ่อุ้มเด็กหนึ่งสองโอ้โหนั่นถ่ายหลายเทคมากคือทางภาพด้วยนะฮะบางทีแบบอุ้มเข้าตรงสะโพกอาจจะไม่ดีมันต้องขึ้นมาถึงแบบเอวอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบผมต้องอยู่สูงกว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายอารมณ์แบบพ่อลูกเราก็ดันไปอิมโพไวส์ต่อด้วยเอาแบบเขย่าด้วยไหมแม่เวลาอุ้มเด็กมันต้องเขย่าหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับหนักเหมือนกันจะมีคนเดียวที่รู้ว่าผมหนักคือณเดชน์เพราะเขาจะรู้สึกว่าฐานที่รับเขาอยู่เนี่ยมันสั่นคือต้องอุ้มแล้วก็โยกแล้วก็ต้องคุยไปด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยมือนี่แบบแบตัวใหญ่มากแบแต่ก็แหมได้อุ้มณเดชน์เนาะคุ้มและสมาชิกของแก๊งต้มตุ๋นคนสุดท้ายนั้นได้นักแสดงที่สวยตลอดการอย่างแม่มแคทรียาแม็กอินทอชมาร่วมแสดงซึ่งในหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเธอทั้งในลุคสวยสง่าอย่างกับนางพญาเช่นนี้แล้วก็ได้เห็นเธอในลุคสุดคิ้วเช่นนี้อะไรที่ทำให้นางเอกสุดสวยอย่างแม่มแคทรียายอมปรับลุคขนาดนี้ไปฟังกันครับสวัสดีค่ะแม่มแคทรียาแม็กอินทอชนะคะสำหรับเรื่องนี้เหมือนมี2คาแรคเตอร์ก็คือจริงๆอ่ะเป็นครูนงนุชนะคะแล้วก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นพี่หลิวครูนงนุชคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงวัยกลางคนฮะที่กำลังระทมทุกข์อยู่เนื่องจากชีวิตเป็นหนี้และอีนาเขาก็ไปชักชวนให้มาร่วมแก๊งเพราะว่าจะต้องมาเล่นบทบาทสมมุติเป็นนักธุรกิจสาวไฮโซที่พูดภาษาจีนได้ทั้งที่ชีวิตจริงเป็นแค่ครูโรงเรียนสอนภาษาจีนแต่งตัวเฉยๆแต่งหน้าไม่เป็นครูก็อยากจ่ายนะแต่ 500,000 ที่ครูลงทุนซื้อครีมเมื่อหอยทากไปขายอ่ะมันขายไม่ได้เลยลุคของครูนงนุชอ่ะคาทริยาแม็กอินทอชไม่น่าได้แต่งลุคนี้เท่าไหร่คาแรคเตอร์พี่แหม่มทำให้เราลืมภาพนางเอกของเขาไปได้แล้วก็ได้เห็นภาพที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยไม่รู้ว่าคิ้วเขาลักษณะเหมือนผมหรือเปล่านะคิ้วหนาเท่ากันได้เลยประมาณนั้นนะแฮปปี้ที่สุดเป็นลุคที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตของการเป็นนักแสดง คือพี่แหม่มที่เรารู้จักที่เห็นผลงานเขาคือเขาเป็นคนสวยนะฮะบทแต่ละบทที่พี่แหม่มรับก็คือเป็นคนมีฐานะส่วนตัวละครครูนงนุชนี่คือไม่ได้มีฐานะดีมากนักนะฮะเป็นครูประถมแล้วก็ระทมทุกข์กับการเป็นหนี้อยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเอาใครบางคนที่ไม่เหมือนกับตัวละครมาทำแล้วทำสำเร็จคิดว่าน่าสนใจก็เลยมองไปที่พี่แหม่มเป็นอันดับแรกก็เลยเชิญพี่แหม่มมาคุยครับเมธก็เล่าให้ฟังโครงเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่าว่าเราจะต้องมาเป็น
ตัวนี้แล้วชีวิตจะน่าสงสารขนาดไหนรู้แต่ว่าพี่แหม่มถ้าเกิดสมมติว่าจะอาจจะต้องมีเปลี่ยนลุคนิดหน่อยโอเคไหมเราก็เลยบอกโอเคคอมเมดี้ชอบอยู่แล้วคือว่าอันนี้เปลี่ยนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนไปกว่านี้อีกแล้วล่ะในชีวิตเนี่ย เปลี่ยนเยอะมากไม่ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เลยค่ะเปลี่ยนลุคนิดหน่อยนิดหน่อยของเมธ มันไม่นิดหน่อยเลยค่ะเมธ เราอยากทำให้เขาดูจริงขึ้นกับคาแรคเตอร์ที่เขากำลังจะเล่นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถูกเปลี่ยนลุคมากพอสมควรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมทำให้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองน้อยลงหรือเติมกระเติมฝ้าก็ดูตั้งใจไปหน่อยแล้วดูไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยฮะก็เลยเล็งกันอยู่นานว่าตรงไหนในหน้าพี่แหม่มวะกะมาทำแล้วก็ไม่เวิร์กก็เหลือจุดนึงที่แบบที่น่าจะทำแล้วยังไม่ลองทำคือคิ้วทีมงานก็เอาคิ้วหลายๆแบบมาวางเรียงกันแล้วก็เนี่ยลองตัดแปะกันหน้าพี่แหม่มดูว่าคิ้วแบบไหนเวิร์กอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายไปลงตัวที่คิ้วแองกี้เบิร์ดมองหน้าไม่ค่อยติดเมื่อกี้ตอนกินข้าวก็เลยมองหน้าพี่แหม่มไว้เยอะๆแล้วเขาจะได้ไม่ขำแหม่มเชื่อว่าคนที่เป็นนักแสดงทุกคนน่ะจะสนุกแล้วก็จะหมั่นเคี่ยวกับอะไรแบบนี้ที่เราได้เปลี่ยนตัวเองเยอะมากได้พลิกคาแรคเตอร์ได้พลิกบทบาทแฮปปี้และเอนจอยกี่บาทพูดมาเลยขอแค่คิ้วจางกว่านี้น้อยเดียวเท่านั้นแหละและถ้าคุณผู้ชมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนลุคนักแสดงที่แรงที่สุดแล้วของหนังเรื่องนี้คุณคิดผิดครับเพราะยังมีอีกหนึ่งตัวละครลับที่ต่อให้เห็นหน้าก็ยังเกือบจำไม่ได้เลยครับว่าเขาคือใครสวัสดีครับเต๋อชันทวิทย์ธนเสวีนะครับรับบทเป็นแซมสันเสกสรรสร้างสวนเสือในไอ้คนหล่อลวงครับพี่แซมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือตอนเขียนบทอ่ะเราก็รู้สึกบทนี้แบบตลกมากแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบบทรับเชิญอ่ะเราก็เลยคิดว่าใครดีนะที่จะมาเล่นเป็นคนนี้แล้วเมธเขาก็เสนอขึ้นมาว่าเต๋อไหมครับพี่พวกพี่นี่คือแบบนึกก็ขำแล้วเลยอ่ะพอคิดว่าตัวละครนี้ถ้าอยู่ในมือพี่เต๋ออ่ะการถ่ายทำจะราบรื่นมากก็เลยโทรไปเล่าให้พี่เต๋อฟังนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงตัวละครนี้มีนิสัยใจคอยังไงแล้วก็มีคาแรคเตอร์พิเศษยังไงเลยครับพี่เต๋อฟังเรื่องไปแล้วตอบตกลงมาขั้นตอนต่อไปก็คือทำยังไงคนถึงจะเห็นพี่เต๋อในแบบที่ไม่ใช่พี่เต๋อที่คุ้นเคยอะฮะก็เลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ฉีกไหมล่ะแรกสุดช็อกแรกสุดก็คือช็อกเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเราเท่าไหร่เลยฮะแล้วก็พอสักพักนึงก็เริ่มชินเริ่มสนุกเริ่มชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นเราดีอะไรเงี้ยตอนไปหล่อฟันเนี่ยโอ้โหหนักมากคนที่เขาหล่อฟันให้ผมครับคุณหมอเขาเป็นคนเดียวกับที่ทำตอนแฟนเดย์ด้วยเริ่มทำเขาก็ประโยคแรกเลยเขาบอกว่าทำไมไม่รับบทหล่อๆเลยอ่ะ คือจะมาฟันอะไรเละเทะอีกแล้วอะไรเงี้ยผมอ๋อครับนั่นน่ะสินอกจากจะต้องมารับบทนักแสดงแล้วในกองถ่ายเต๋อชันทวิทย์ยังได้รับมอบหมายหน้าที่อีกหลายอย่างเลยล่ะครับสิ่งที่ผมต้องทำเพิ่มเติมมาคือ1คือเป็น acting coach ให้กับคู่พระนางนะฮะณเดชน์กับใบเฟิร์นพี่เต๋อเข้ามากองอ่ะผมก็อยากให้ใบเฟิร์นกับณเดชน์เขาได้รู้จักความสามารถเฉพาะตัวของพี่เต๋อช็อตมุกช็อต2จังหวะช็อต3จังหวะช็อต4จังหวะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบชอบไปแบบขอให้พี่เต๋อสอนให้หน่อยได้ไหมว่าเล่นแบบนี้เล่นยังไงหรือว่าเล่นให้ดูหน่อยปาจีนาโชว์4จังหวะเดินไปไม่ได้มีลูกพี่เพิ่งฝึก3จังหวะให้มันรู้ตัวการทางกูไม่ได้แน่นี่คืองานแรกที่เพิ่มขึ้นมางานที่2คือเอนเตอร์เทนกองงานนี้มาไงไม่รู้ก็ผมก็เล่นเสร็จก็มานั่งๆอยู่สักพักนึงก็แบบจังหวะกำลังแบบมูฟกล้องมูฟไปอ่ะเต๋อเอนเตอร์เทนหน่อยเอนเตอร์เทนหน่อยเอาสิอ่ะเป็นแนวปาร์ตี้ตกใจปาร์ตี้ยังไงพี่เมาทำไมก็ไม่รู้ฮะก็แปลกดีเหมือนกันก็สนุกดีโอ้โหเรียกได้ว่ามาน้อยแต่มานะแถมมาทีเดียวคุ้มเลยใช่ไหมครับเต๋อสำหรับช่วงหน้าผมมีเรื่องรับอีกมากมายในกองถ่ายที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้พูดได้คำเดียวว่าหาไม่มีพักแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการพูดอีสานก็ตกมาอยู่ที่แบรี่พี่แบร์สอนพวกคนห้าวเป็นคุณครูอีกแล้วหรอเป็นพระเอกครึ่งเป็นครูครึ่ง